ท้ายนะครับผู้ที่ได้มาช่างทองกับเราก็คือสุดหล่อคนนี้ครับน้องเติร์ดมาช่วยกันลุ้นนะครับว่าน้องเติร์ดจะเอาทองกลับไปได้มากน้อยแค่ไหนครับกับเกมนี้ฮะช่างทองกติกาเกมช่างทองจะมีของทั้งหมด5อย่างต้องชั่งน้ำหนักเรียงน้ำหนักจากน้อยไปหามากโดยต้องเลือกชิ้นแรกเป็นชิ้นตั้งต้นถ้าชั่งน้ำหนักชิ้นต่อไปมากกว่ารับของคำมูลค่า 5,000 บาทแต่ถ้าของชิ้นต่อไปมากกว่าเกมจบทันทีถ้าเรียงน้ำหนักได้ถูกต้องครบทุกชิ้นจะได้รับของคำมูลค่า 25,000 บาทและคอนเซปต์ของเราทั้ง5อย่างในวันนี้นะครับผมก็คือชุดนี้มีอาชีพอาชีพเชิญเลยครับเชิญนี่เลยครับครับยืนตรงนี้ได้เลยสังเกตการนะครับมีอาชีพนะครับผมเคลียร์กันก่อนพี่แจชุดนี้มีอาชีพแต่ละอย่างให้มันอาชีพอย่างไรอ่ะอันนี้สาแหลกคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่รู้จักเติร์ดรู้จักไหมนี่ไม่รู้จักนี่เรียกว่าสาแหลกครับผมอันนี้มาจากทะเลน้ำลึกเลยนะครับนั่นมันสาหร่ายไหมพี่เข้าใจผิดไม่ได้เติร์ดนี่แย่เลยนะเนี่ยสาแหลกบางครั้งสำนวนบ้านแตกสาแหลกขาดก็คือเนี่ยสาแหลกนะคะครับครับผมใช้ในอาชีพอะไรหาบขายอะไรแบบนี้ทำอะไรก็ได้ต้มตำไข่ปิ้งนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ก็มีสาแหลกครับผมต่อไปไปเก้าอี้พกพาอาชีพอะไรพี่แจ๊ดอาชีพเดี๋ยวนี้เขามีอาชีพรับจ้างต่อคิวไปต่อคิวต่อแถวเพื่อไปซื้อรองเท้า อะไรอย่างเงี้ยแบบรองเท้าที่เป็นแบบหายากก็มีคนไปต่อแถว อะไรแบบนี้ต่อแถวรอเข้างานต่างๆมีอาชีพนี้จริงๆครับผมนะต่อแถวซื้อตั๋วคอนเสิร์ตแบบก็มีครับผมนะครับผมอ่ะต่อไปก็เป็นหมอนขีดทูบลำโพงอันนี้เป็นอาชีพอะไรครับพี่เดี๋ยวนี้มีอาชีพรับจ้างเฝ้าศพคือนอนเฝ้าศพ1คืนเลยมีอาชีพนี้จริงๆครับผมเหมือนกับว่าเอาอาหารมาวางให้ศพนอนเฝ้าด้วยกันเลยดูแลให้ครับผมครับผมรับจ้างเฝ้าศพต่อไปฮะนั่นครับผมอะไรครับกล้องถ่ายภาพอาชีพอะไรพี่แจ๊ดที่มีมืออยู่ด้วยครับเดี๋ยวนี้เขามีแบบพวกนายแบบนางแบบมือ ถ่ายเฉพาะมือเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือว่าภาพนิ่งอะไรแบบนี้ใครคนมือสวยๆฝรั่งเรียกแฮนด์ทาเลนต์เป็นภาพแคบมือสวยๆเลยครับผมต่อไปนะครับเป็นอาหารสุนัขอาหารสุนัขนี่ผมงงเลยอาชีพอะไรที่เมืองนอกเนี่ยเขามีด้วยนะอุ่นเขามีรับเทสอาหารสุนัขอ๋อก็คือกินอาหารหมาให้ถูกคนนี่แหละแต่เทสอาหารสุนัขว่ารสชาติมันไอ้นี่หรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่าคือให้คนเนี่ยมาลองเทสว่ารสชาติโอเคไหมอ๋อเพราะว่าอาหารสุนัขเขาห้ามเค็มต้องมาลองเทสว่าให้โอเครสชาติดีสามารถไปให้สัตว์เลี้ยงที่บ้านทานได้มีจริงๆเพื่อนพี่เนี่ยไปอยู่ทำอาชีพนี้อยู่อเมริกาอยู่ประมาณ 3-4 ปีกลับมาไทยขนเต็มตัวเลยขนสวยเลยขนเต็มตัวเลยแล้วทักคุณแม่ไม่ยกมือไหว้นะเลียคอใหญ่เลยครับผมฮะก็ประมาณนี้อาชีพนี้มีจริงทุกอย่างมีจริงสามารถไปเซิร์ชดูได้เลยมีรายได้จริงครับผมนะครับเอาล่ะหน้าที่ของเติร์ดก็คือเลือกสิ่งของไปชั่งจากเบาสุดไปหนักสุดตอนนี้เติร์ดดูจากตาเปล่าเติร์ดว่าอันไหนน่าจะเบาผมว่าเนี่ยน่าจะเบาเก้าอี้นะเก้าอี้เก้าอี้นี่คุ้นเคยเวลาเคยจับแน่ใช่ใช่ฮะแต่ว่าสาแหลกเนี่ยผมไม่เคยจับเลยแต่ว่าผมว่าถ้าเราเอาไว้หอบของใช่ไหมมันก็น่าจะเบาอยู่เหมือนกันนะไม่งั้นมันก็จะหนักแสดงว่าตอนนี้ที่คิดว่าเบาน่าจะมี2อย่างไหมใช่สองอย่างด้วยแต่ผมอ่ะไม่แน่ใจว่ากระถางทูบเนี่ยมันคือทองเหลืองหรือพลาสติกเพราะถ้ามันเป็นแบบโลหะเนี่ยมันจะหนักใช่ไหมแต่ถ้าพลาสติกมันจะเบาครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโลหะนะพี่หลอกผมปะเนี่ยไม่รู้ส่วนใหญ่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวว่ามีทรายมีทรายข้างในเต็มอันด้วยมันอาจจะหนักตรงเอฐานล่องอ่ะพี่ครับใช่ๆผมก็เลยคิดว่า2อันนี้น่าจะหนักเพราะว่าฐานไปทั้งฐานใช่ๆไปทั้งฐานอาหารหมาเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วแต่ว่าที่บ้านผมเลี้ยงหมาเยอะอาหารหมาก็มีน้ำหนักอยู่นิดนึงแต่ไม่มากนะแต่ไม่มากอ่ะมาเติร์ดครับไม่ต้องกลัวพี่มีตัวช่วยให้แฟนคลับเติร์ดเต็มสตูเลยสามารถขอเสียงได้ว่าเฮ้ยอันไหนน่าจะเบาที่สุดพวกเราช่วยเติร์ดหน่อยเบาสุดชิ้นไหนดีอะไรนะเก้าอี้60% จะเป็นเก้าอี้60% เป็นเก้าอี้นอกนั้น40%เป็นอย่างอื่นๆดูอะไรลูกอ๋อผมดูข้างใต้อะว่ามันทำจากอะไรโอ้
ไม่ควรยืนบนเก้าอี้อันนั้นเป็นคำเตือนไม่เกี่ยวกล้าบอกเก้าอี้พับกลมอ๋อน้องกำลังจะดูว่าวัสดุทำจากอะไรใช่ใช่วิธีใช้ใช้สำหรับนั่งฮะผมว่าอันนี้แหละครับผมไม่มีใครไว้กินหรอกครับฉะนั้นเติร์ดเลือกผมว่าเก้าอี้เบาสุดเก้าอี้ครับพี่แจ๊ครับเก้าอี้จะเป็นที่ตั้งนะครับผมมาดูกันครับมาฮะเก้าอี้ครับชิ้นแรกต้องเบาที่สุดเบาไม่เบาเบาไม่เบาชิ้นแรกควรจะต้องเป็นชิ้นที่เบาที่สุดนะฮะช่างครับเฮ้ยเบาอ๋อเบา1กิโล5ขีดครับครับผม1กิโล5ขีดนี่คือโจทย์แรกของเติร์ดครับถือว่าตามคาดไหมก็โลครึ่งผมว่าถ้านี้หนักกว่าก็น่าจะตามคาดนะตอนนี้ยังมั่นใจในตัวนี้ไหมว่าจะต่อเก้าอี้ได้ใช่ใช่ใช่ผมมั่นใจคิดดีๆถ้าเบากว่าเกมจบทันทีเติร์ดจะไม่ได้อะไรเลยกลับบ้านฮะใช่เหรอใช่แต่ถ้าหนักกว่าจะได้ทองคำมูลค่า 5,000 บาทเก็บใส่กระเป๋าและเล่นเกมต่อคิดดีๆต้องหนักกว่าโลครึ่งโลครึ่งโลครึ่งครับตายละลำบากละชีวิตเอาแล้วขอความช่วยเหลือได้ไหมขอความช่วยเหลือนะครับ FC น้องเติร์ดชิ้นต่อไปหนักกว่าโลครึ่งชิ้นไหนดีเมื่อกี้ได้อะไรจากการขอเสียงโหวตเมื่อกี้ไหมไม่น่าจะได้อะไรนะพี่แต่พี่ได้ยินแว่วๆว่าแบบเป็นพวกอาหารสุนัขพี่แจ๊ดได้ยินอะไรบ้างเมื่อกี้ได้ยินว่ากล้องนะไม่รู้มันยังไงสุดท้ายอยู่ที่เติร์ดกล้องแฟนๆเขาดูอยู่ครับกล้องกล้องนี้โอ้ตลกซะด้วยผมว่ากล้องนี้แหละฮะอะไรฮะกล้องแล้วกันนะกล้องนะครับอ่ะไปกล้องครับฮะมาดูกันกล้องถ่ายรูปต้องหนักกว่า1โล5ขีดหนักกว่าหรือเบากว่าครับผมว่าเบาแล้วมาดูกันถ้าหนักกว่ารับไปเลยทองคํา 5,000 บาทเบาเกมจบช่างครับหนักกว่าครับ1กิโล8ขีด1กิโล8ขีดหนักกว่าแบบนี้ครับน้องเติร์ดรับไปเลยครับทองคำมูลค่า 5,000 บาทไม่เป็น1ก็โอเคเก็บตุนให้อุ่นใจไว้เก็บตุนไว้ตอนนี้เหลือทางเลือกอยู่3อย่างนะครับเป็นอาหารสุนัขกระถางธูปหมอนวิทยุและสาแหลกสาแหลกผมมาตัดอันนี้ออกไปแล้วอันนี้น่าจะเบาแล้วนะใช่ๆผมว่ามันมีความน่าจะเบาไม่น่าเสี่ยงนะใช่ใช่แล้วตอนนี้ก็คือ2อันนี้อันไหนหนักกว่าดูยังไงผมว่าทูบฮะคิดว่าน่าจะเป็นผู้ปกแป๊บนึงนะพี่แจ๊ดตอนที่เติร์ดพูดปุ๊บทูบผู้ปกครองเติร์ดตะโกนขึ้นมา2คนเลยเฮ้ยเคลียร์ก่อนไหมฮะคุณแม่มีความเห็นอย่างไรหมานะอาหารหมาไม่หนักแต่จะมีปัญหาก็คือถาดฟังคุณแม่ได้เชื่อแม่แล้วทูบจะหนักกว่าหันหมาปะทูบต้องหนักกว่าอยู่แล้วเป็นทรายอ่ะโอเคเชื่อแม่ฮะเชื่อแม่ด้วยหันหมาครับเชื่อแม่นะครับผมหันหมาเปลี่ยนใจกันทันหันนะครับเป็นเด็กดีต้องเชื่อแม่อาหารสุนัขต้องหนักกว่า1โล8ขีดพี่แจ๊ดดูทุลักทุเลเหมือนกันนะครับผมหนักกว่าหรือเบากว่าครับหนักกว่าหนักไม่หนักหนักกว่าเฮ้ย1โล8ขีดหนักไหมช่างครับปึ๊บเฮ้ยโอ้หนักกว่าครับผม2กิโลโอเคเฉียบ8ขีดครับ2กิโล8ขีดครับหนักกว่าแบบนี้น้องเติร์ดรับไปเลยครับทองคำมูลค่า 5,000 บาทมาครับเก็บไว้ให้อุ่นใจคุณแม่ยิ้มแก้มปี่เลยตอนนี้ตอนนี้เหลือ2อย่างสาแหลกนี่น่าจะหลุดไปแล้วผมตัดช้อยสาแหลกไปเลยเหรอสาแหลกตัดช้อยก็ทูบครับทูบก็ต้องเหลือแค่เดียวแล้วชิ้นนี้แล้วเดียวแล้วเดี๋ยวผมยังไงดียังไงได้ไหมพี่แจ๊ดผมช่วยไหมไอ้นะผมช่วยไหมมึงโตแล้วมึงก็ไม่น่าถามหรอกจริงๆแล้วเขาน่าจะรู้ว่ามึงเดียวไม่ไหว2โล8ขีดเป็นตัวตั้งหนักกว่าหรือเบากว่าครับหนักกว่าหนักไม่หนัก
ี่เรามางานศพนะเนี่ยฮะนี่เรามางานศพนะเนี่ยทำไมอ่ะนาฬิกาตายว้าวปะเอาไปกันต่อช่างครับอะไรฮะประมาณ2กิโล3ขีดเองครับ2กิโล3ขีดนิดเดียวเกือบไปแล้วครับผมคุณแม่พูดเบาๆตอนนี้พี่แจ๊คเออไม่น่าเชื่อแม่เลยนะโตมาเมื่อกี้ยังบอกเลยเชื่อแม่ได้ดีครับผมถ้าจะเรียงให้ถูกต้องที่สุดนะน้องเติร์ดนะครับเริ่มแรกเนี่ยมันต้องเริ่มด้วยสาแหลกก่อนเลยเบาสุดเลยนะครับตามมาด้วยเก้าอี้แล้วก็กล้องถ่ายรูปหมอนก็คืออันนั้นเองกระถางธูปนะครับ okay. แล้วปิดท้ายด้วยอาหารสุนัขหนักสุดเลยครับผมไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับน้องเติร์ดสุดหล่อของเรารับทองคำรวมครับมูลค่า 10,000 บาทเย้ครับเชิญเลยครับเติร์ดเติร์ดครับฝากผลงานนิดนึงครับครับผมเมื่อกี้ก็ปอร์เช่ฝากแล้วนะครับผมก็จะย้ำอีกรอบนึงก็คือตอนนี้พวกเรา Trinity ก็มีช่องทางติดตามหลักๆก็คือ Instagram Phonolog Artist นะครับแล้วก็channel ทาง YouTube นะครับ Phonolog Music ครับก็ฝากเข้าไปติดตามเพลงแล้วก็ MV กันด้วยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเติร์ดครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องเติร์ดเป็นคนน่ารักเป็นคนจิตใจดีด้วยมีน้ำใจนะครับอ่ะปิดรายการพี่หน่อยครับเวทีทองนะฮะทุกวันอาทิตย์บ่าย 15:00 น. Workpoint 23ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุยกันหน่อยดีกว่าว่าวิธีการเลี้ยงลูกอย่างไรให้อารมณ์ดีคือผมให้อิสระลูกแล้วใช่ย้ายทำไปไหนก็แล้วเรียนม.1ย้ายอีกโรงเรียนนะย้ายโรงเรียนเอ้ยโอ้เรียนไปโรงเรียนดีๆดีกว่าย้ายไปโรงเรียนนึงพอโรงเรียนปุ๊บไปทำไม่ดีถูกออกมาช่วงจะขึ้นม.5เราก็เอ้ยส่งลูกไปอังกฤษเลยดีกว่าตังมีเนี่ยส่งลูกไปอังกฤษเลยเขาส่งกลับมาคือห้องโฮสต์เนี่ยเขามีเด็กอยู่ใช่ไหมเด็กที่เลี้ยงอยู่อ่ะแล้วเด็กยังเพิ่งไม่กี่เดือนอ่ะห้องข้างๆจะแปลงกันห้องข้างทำยังไงสู้แล้วทำเลยตอนนี้สักหน้าด้วยสักหน้าด้วยสักหน้าด้วยลูกผมครับผมครับคุณอยากจะมีกันอยู่ไหมล่ะฮะภาคนี้ครับพี่นุ้ยครับมีทั้งสิ้น5พยางค์5พร้อมแล้วเริ่มครับถนนพันธดาอะไรฮะถนนพันธดาใช่ฮะนี่เหมือนมากคนต่อไปก็